จะบอกว่าหอมแล้วแต่ยังไม่กินเลยอ่ะอ้าวน้องน้ำพะโล้ราดไปเรียบร้อยครับให้น้ำแบบเส้นแต่ที่ติดเส้นแบบเนี้ยลุยฮะอันนี้เกี๊ยวกุ้งจะบอกว่าโคตรดีข้างในเป็นกุ้งเห็นๆครับแบบนี้เลยนี่แบบนี้ตอนนี้อยู่ที่ตลาดลุงเพิ่มหลังการบินไทยนะครับมาที่ตั้งแต่อายุ18มั้งตัวนี้ก็ยังมาอยู่และก่อนจะเข้าไปลุยตลาดข้างในสวัสดีครับก่อนเข้าไปลุยข้างในนะครับต้องมาร้านที่ก่อนทุกครั้งนี่ดิฟอลโลคาเฟ่นะฮะพี่ยุ้ยนี่โกโก้ปั่นร้านนี้คือดีมากแล้วก็โยเกิร์ตปั่นคือดีมากจริงคือดีทุกอย่างแหละแต่ของอย่างนี้ก็ชอบมากเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วเข้าไปลุยกันต่อไม่หอดไม่น่ากินมากนี่โกโก้ปั่นโคตรของโคตรของได้แล้ว2แก้วนะครับนี่คือโกโก้ปั่นนะฮะแล้วก็นี่คือเบอร์รี่รวมนะครับปั่นใส่โยเกิร์ตแล้วก็เปรี้ยวสะใจตัวนี้ไปไปดูข้างในดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ตลาดหลังการบินไทยนะครับร้านนี้จะบอกว่าแซ่บมากๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิซซ่าโลกคุณดานะครับเลยอ่ะอ้าวน้องเราเป็นลุยินครับเวลานี้นะครับจะบอกว่าเครื่องเยอะและเวลากินสามารถตักได้เลยเป็นผักบุ้งทอดกรอบแบบนี้นะครับไปกินกับก๋วยเตี๋ยวอันนี้เกี๊ยวตักได้เลยบริการแบบนี้ตักไปกินให้หมดเรื่องความแซ่บไว้ใจร้านนี้ได้มาดูนี่ฮะอันนี้เป็นเส้นหมี่กรอบนะเป็นหมี่ทอดกรอบเลยใส่เครื่องครบๆนี่เป็นแบบกระดูกหมูนะครับความเข้มข้นน้ำกรุบกริบส่วนพริกไม่ต้องใส่เพิ่มเหมือนที่เห็นเมื่อกี้ก็ใส่ไป2ช้อนโต๊ะแล้วใหญ่ๆเลยนี่ขอชิมก่อนเลยขอชิมก่อนน้ำนะฮะแซ่บมากถึงกุ้งมากๆนี่มีกรอบโอ้ยมาแต่พริกร้านนี้เผ็ดมากนะฮะลุยครับอร่อยมากถึงเครื่องมากก็หอมมากนี่ตับตับนะอันนี้ดูครับโอ้โหมากเด็ดตัวนี้คลายไข่มะตูมนะลาดน้ำแบบนี้ลงไปลุยครับผักบุ้งกรอบนี่ครับลงแบบนี้เอาน้ำราดนี่แล้วประกันมาโคตรกรอบเลยอ่ะที่กินดีกว่าลุยครับอร่อยดูครับเด็ดมาตบท้ายแบบนี้ฮะมาครับดูครับอีกร้านหนึ่งนะครับก็มีไข่เกี๊ยวหมูแดงร้านนี้อร่อยจริงมีทั้งเป็ดหมูกรอบหมูแดงนะครับครบมากและรสชาติคือดีที่สำคัญนะครับเกี๊ยวกุ้งร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสั่งอะไรไปกินไปลุยครับและนี่นะฮะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงพิเศษนะครับนี่เพิ่มไข่ด้วยนะฮะ อร่อยคุกดีมากมาปรุงกันตามสไตล์เรานะฮะเอาพริกลงไปจืดน้ำส้มนะฮะน้ำส้มพริกตามลงไปแบบบะหมี่เกี๊ยวร้านนี้อร่อยจริงๆแล้วเวลาปรุงนะฮะต้องใส่พริกหนักๆให้น้ำแดงร้านนี้เป็นร้านที่ชอบจริงๆคือเส้นหมี่เขาจะกรุบมากๆดูความแดงเดือดเราปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมครับขอชิมน้ำก่อนตามสไตล์ของเราอร่อยดูเส้นบะหมี่มาครับลุยฮะ
ุกมากพี่ชอบเกี๊ยวเขาผ่านให้ดูนะฮะนี่เกี๊ยวเขามีกุ้งอยู่ข้างในนะครับเป็นเกี๊ยวกุ้งลุยฮะแล้วก็ทานแล้วเป็นหนึ่งร้านที่กินมาแบบยาวนานมากเป็น10ปีแล้วยังกินอยู่เลยนี่นะครับมาฮะลุยฮะอร่อยแล้วนี่ฮะหมูแดงหมูแดงร้านนี้แบบนุ่มนุ่มจริงแล้วหอมด้วยลุยฮะเอาก็มาทานหลายคนแล้วน้ำราดไข่นะครับมาฮะลุยฮะไม่มีก่อนร้านอยู่ในตลาดนี้ได้ที่มาที่อร่อยคือที่อยู่ได้เพราะว่าตอนวันคนเขาจะมากินถ้าไหนแบบไม่จ้าพออยู่ยากฮะพูดจริงตอนนี้ของดีเพียบนี่เยี่ยมหมูแดงมาลุยครับก็มีไข่เกี๊ยวกุ้งนะครับในตลาดลุงเพิ่มจากการบินไทยเด็ดอร่อยจริงแซ่บผักเกลือทุกร้านสุดยอดครับเดี๋ยวดูร้านต่อไปอีกหนึ่งร้านนึงที่อร่อยเพราะว่าชอบมากินมากคือขาหมูเขาเปื่อยมากๆเลยคือร้านนี้ข้าวขาหมูตลาดลุงเพิ่มนะฮะอันนี้หลังการบินไทยแล้วใส่แบบครบทุกอย่างไปเลยเดี๋ยวไปนั่งลุยกันต่อครับมาตลาดนี้ทั้งทีกินให้คุ้มเอาทุกอย่างครับขาหมูเจ้านี้คือเปื่อยจริงๆนะฮะโอ้โหน่ากินมากอร่อยด้วยรสชาติกลมกล่อมนี่มีไข่นะฮะมีไส้มีทุกอย่างครบไปตัก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 อ่าวลงฮะเนื้อหนังแล้วก็ไส้ลงไปมาชิ้นนี้ต้องกินให้คุ้มนะฮะซัดทุกร้านโอเคลองซุปราดครับน้ำพะโล้ราดไปโอ้เรียบร้อยครับเนื้อหนังไส้ไข่1ฟอง55บาทนะฮะราคาดีแล้วดูดิมาแบบจุกๆแบบนี้เราเพิ่มกินปลากันดีกว่าเวลากินนะครับพริกโปรยแบบนี้เลยขาหมูมันถึงจะแซ่บไปลุยกันเป็นขาหมูที่จานใหญ่มากเลย55บาทเองมันเริ่มเลยดีๆโอ้โหเวลากินนะฮะน้ำส้มลงแบบนี้พริกลงนี่กินไส้ก่อนนะกินไส้กับเนื้อลุยฮะขาหมูสวยมากพริกลงเยอะแบบนี้นะฮะกินหนังต้มลงเวลากินขาหมูนี่ต้องบ้วนปากกันให้ดีเลยทีเดียวนะครับยังไงขาหมูต้องบ้วนปากกันให้ดีนะนี่หนังเน้นๆมาลุยฮะอร่อยมากไส้หมูนะเวลาไปเปื่อยนะแล้วแบบนุ่มๆนะโคตรดีต่อใจอ่ะมาฮะลุยครับดำลงแบบนี้ดูความเยิ้มมาฮะลุยครับมาลุยครับเข้าขาหมูหลักลงเพิ่มนะฮะเข้ามาเลยคืออยู่ร้านเดียวข้างๆร้านมันมีเชียวอร่อยมากให้โค้ดเยอะสุดยอดครับอีกร้านหนึ่งที่ไม่พลาดนะครับมาทุกครั้งโดนทุกครั้งจริงๆไก่ทอด33เหรียญนะฮะตลาดลุงเพิ่มไก่อร่อยมากคือกรอบนอกและนุ่มในและถึงเครื่องมากๆนี่ฮะจะเป็นส่วนปีกบนไก่เนาะใช่มั้ยฮะนี่นะฮะคือส่วนปีกบนไก่และที่ในกระทะก็มีนี่ครับไก่เริ่มเหลืองแล้วนะฮะน่ากินมาก3ขีดจัดไปนะฮะนี่นี่นะครับ3ขีดได้แล้วกรอบจริงๆสุกกลับมากมาฮะเวลากินก็ลุยครับ
กรอบแห้งอร่อยดีมากหอมจริงโอ้นี่แบบนี้ดูนะก็ลุงเพิ่มครับมีของกินหลายอย่างแล้วอร่อยทุกอย่างจริงเลยแต่วันนี้มีเวลาไม่เยอะมากกินแค่ประมาณ 4-5 ร้านไม่เห็นว่าของเด็ดเยอะจริงมาตำได้นะครับสุดยอดครับเดี๋ยว